ชาวนาสามตำบลของอำเภอบรรพศพิสัยจังหวัดนครสวรรค์ยังคงเดินเครื่องสูบน้ำจำนวนกว่า60เครื่องเข้าพื้นที่นาอย่างต่อนเนื่องแม้จะมีมติจากคณะรัฐมนตรีให้ยุติการสูบน้ำเข้าพื้นที่ทางการเกษตรหลังจากสถานการณ์น้ำทั้งสี่เขื่อนหลักเข้าขั้นวิกฤตโดยชาวนาในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ให้เหตุผลว่าหากไม่สูบน้ำเข้าพื้นที่นาชาวนาในพื้นที่ก็เดือดร้อนและเสียหายหนักเช่นเดียวกัน นายชินกกรเกรียงยกกุลนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าง,งิ้วอําเภอบันพุดพิสัยบอกว่าเห็นใจกับผู้ที่ใช้น้ำที่อยู่ด้านล่างเช่นเดียวกันแต่ความจำเป็นในการสูบน้ำเข้าพื้นที่นาของชาวนาก็ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ของชาวนาในพื้นที่จึงวอนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่รับทราบปัญหาและหาข้อยุติร่วมกันเพื่อหาทางออกของปัญหา